สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารญี่ปุ่นมาฝากทำเองก็ได้ง่ายจังแถมดีต่อสุขภาพและลดเค็มด้วยกับเมนูหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วลดเค็มคุณผู้ชมครับหัวปลาแซลมอนเนี่ยต้มนานๆนะเขาถึงได้ขายแพงมากและที่สำคัญรสชาติประจำสำหรับตำรับนี้คือหวานจัดเค็มจัดซึ่งอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำวิธีการต้มหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วแบบญี่ปุ่นแต่รสเค็มมาฝากคุณผู้ชมนะครับเมนูหัวปลาต้มซีอิ๊วรสเค็มเนี่ยนะคุณผู้ชมถ้าไปนั่งรับประทานที่อื่นก็แพงนะแต่ถ้าทำเองไม่แพงแถมได้สุขภาพด้วยเราก็เริ่มต้นด้วยการใส่น้ำลงไปในหม้อซะก่อนใช้ไฟแรงให้น้ำเนี่ยเริ่มจะเดือดเพราะถ้าน้ำยังไม่เดือดใส่หัวปลาลงไปเหม็นคาวนะพอน้ำเริ่มจะร้อนเราก็จะใส่หัวปลาแซลมอนดูสิเนื้อทั้งนั้นเลยเนี่ยชิ้นสวยงามอ่ะใส่ลงไปก่อนทำให้คุณผู้ชมชมนะพอใส่หัวปลาลงไปเสร็จบรรดาผักต่างๆอันนี้สุกยากใช้เท้าจัดการปอกเปลือกทำให้มันเป็นร่องสวยงามนิดหน่อยอย่างนี้คุณผู้ชมใช้เท้าเนี่ยจะทำให้น้ำแกงหวานและทำให้หัวปลาแซลมอนที่เราต้มซีอิ๊วตำรับนี้ของเรามีความอร่อยแล้วเวลาเครื่องปรุงรสมันซึมเข้าไปในใช้เท้ารับประทานใช้เท้าทุกคำได้รสชาติคุณผู้ชมแครอทใส่ไปเพื่อให้เกิดความหวานตามธรรมชาติอูมามิคุณผู้ชมเป็นผักปรุงรสใส่ลงไปหอมใหญ่ก็หั่นเป็นชิ้นโตๆแบบนี้ใส่ลงไปหอมใหญ่นี่ช่วยดับคาวได้นะคุณผู้ชมอุ้ยกลิ่นปลาแซลมอนออกมาแล้วเนี่ยใส่ไปซะขิงแก่ซอยเป็นแว่นแบบนี้คุณผู้ชมใส่ไปให้มากเท่าที่ต้องการได้ช่วยทำให้กลิ่นคาวหัวปลาแซลมอนลดลงและยังเพิ่มกลิ่นที่ชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นเห็ดหอมแบบเห็ดหอมบ้านเราคุณผู้ชมมีสตังก็ซื้อเห็ดหอมแบบญี่ปุ่นบากซะหน่อยเป็นร่องสวยงามกระเทียมไม่ต้องไปบุกไม่ต้องไปสับไม่ต้องไปเจียวแบบนี้หย่อนลงไปเลยคุณผู้ชมใส่ไปซะดูทุกอย่างมันดูง่ายดายต้นหอมญี่ปุ่นหั่นเป็นท่อนๆใส่ลงไปแล้วเวลารับประทานมันอร่อยอร่อยมันจะออกรสชาติหวานหวานใส่พวกบรรดาสมุนไพรกับผักเหล่านี้ให้ครบเครื่องปรุงรสจะน้อยลงทันทีน้ำตาลทรายแดงเราจะไม่เพิ่มโซเดียมมากน้ำตาลทรายแดงแบบนี้ยังคงใส่ได้คุณผู้ชมพริกไทยป่นพริกไทยดำก็ได้ขาวก็ได้คุณผู้ชมดูเหมือนจะขาดไม่ได้นะพริกไทยแล้วก็นี่น้ำมันงายังไม่มีความเค็มเลยคุณผู้ชมเกลือก็ไม่ได้ใส่แต่ใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นคุณผู้ชมเราก็ต้องใช้ช้อนสำหรับตวงของเหลวลดเค็มคุณผู้ชมถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากทราบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารลดเค็มและดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมเพิ่มเติมได้ Facebook Fanpage ลดเค็มนะครับนี่คือสำหรับตวงของเหลวเรามีช้อนอีกแบบหนึ่งเล็กหน่อยหนึ่งสำหรับตวงของแห้งวันนี้เราใส่4ช้อนเราก็จะตักแบบนี้นี่เท่ากับ1ช้อนแล้วนะคุณผู้ชมถ้าไม่ใช้ช้อนแบบนี้อู้ยตาย 2-3 เท่าน่ากลัวคุณผู้ชมเค็มมากความดันขึ้นอาจจะเป็นโรคหัวใจและโรคไตนะคุณผู้ชมกลิ่นหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาหารญี่ปุ่นก็คือมีกลิ่นของมิรินซึ่งเป็นเหล้าที่ใช้ในการประกอบอาหารของคนญี่ปุ่นเราก็ใส่ลงไปด้วยจะออกหวานๆคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไม่ทำอะไรเลยหัวปลาแซลมอนนี่กระดูกศีรษะเขาแข็งมากแต่เราต้องต้มไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆคุณผู้ชมประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งหัวปลาแซลมอนจะนุ่มไปหมดกระดูกตรงส่วนศีรษะยังรับประทานได้เลยนะคุณผู้ชมเพิ่มแคลเซียมมากๆรอสักครู่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะโอ้โหถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้ลมอย่างนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากสุกเรียบร้อยคุณผู้ชมโอ้ตายคุณผู้ชมมันนุ่มๆนะต้องค่อยๆช้อนนะไม่เช่นนั้นประเดี๋ยวหัวปลาจะหลุดเละยุ่ยหมดเลยอ่ะเนี่ยยกปุ๊บเอามาใส่ปุ๊บมุมหนึ่งเนี่ยเห็นมั้ยยังได้เนื้อปลาแซลมอนอยู่ตรงนี้อีกเลยคุณผู้ชมนี่ตักมาใส่ข้างนี้โห
อุ้ยคุณผู้ชมน่าทานมากเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพมีโอเมก้า3ทำให้เราสมองดีนะคุณผู้ชมเลือดไม่แข็งตัวหลอดเลือดฝอยในสมองของเราจะดีแล้วน้ำแกงเนี่ยจะรับประทานได้ดั่งใจเดี๋ยวเอาเห็ดหอมมาแต่งสักดอกหนึ่งให้ดูสวยงามเพิ่มความน่ารับประทานนิดหนึ่งก่อนที่จะยกไปเสิร์ฟคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ต้นหอมญี่ปุ่นซอยฝอยๆคุณผู้ชมแช่น้ำให้ดูกรุบกรอบพริกขี้ฟ้าซอยฝอยๆเช่นเดียวกันมาวางโอ้ยตายเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปร้านอาหารญี่ปุ่นนะชิมคำแรกคุณผู้ชมต้องพูดคำนี้นะโอ้ยชิเน่